ในมหาสีหนาสูตรที่พระองค์ตรัสกับพระสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรตถาคตประกอบด้วยพละคือญาณพละหรือกำลังเหล่าใดย่อมปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกคือเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำย่อมบรรลือสีหนาสประกาศอย่างไม่หวั่นเกรงในบริษัททั้ง8ยังพรหมจักรให้เป็นไปตถาคตถึงพร้อมแล้วด้วยพละเหล่าใดประกาศฐานะแห่งความเป็นผู้นำนี่ต่อไปอีกทศพลยานที่4ดูก่อนสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งโลกมีธาตุไม่ใช่อย่างเดียวโลกเนี่ยนะมีธาตุต่างๆตามความเป็นจริงดูก่อนสารีบุตรข้อที่ตถาคตรู้ชัดซึ่งโลกมีธาตุไม่ใช่อย่างเดียวมีธาตุต่างๆตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งที่ตถาคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบรรลือสีหนาในบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปอันนี้ก็พระองค์เนี่ยรู้นะว่าธาตุเช่นธาตุหนึ่งธาตุสองธาตุหนึ่งเช่นสังคตธาตุธาตุสองก็คือสังคตธาตุอสังคตธาตุธาตุสามคือรูปธาตุอรูปธาตุและนิโรธธาตุกามธาตุอัพยาปาทธาตุอวิหิงสาธาตุกามธาตุพยาปาทธาตุวิหิงสาธาตุธาตุ6ปฐวีธาตุอาโปเตโชวาโยอากาศวิญญาณธาตุธาตุ18ก็จักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุรู้ความแตกต่างของธาตุเหล่านั้นแม้แต่ธาตุแห่งต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยนะว่าต้นไม้นี้ทำไมมันจึงให้ผลออกมาเปรี้ยวเพราะธาตุตัวไหนมีจำนวนมากเป็นต้นพงรอบรู้ทั้งหมดเลยนะว่าต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยเพราะมีธาตุไหนมากอะไรมากจึงทำให้มีหนามธาตุแต่ละอย่างพงรู้หมดอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ชัดซึ่งโลกมีธาตุไม่ใช่อย่างเดียวแล้วก็มีธาตุอย่างต่างๆตามความเป็นจริงไม่ใช่ธาตุเฉพาะในโลกนี้นะทั้งสังขารโลกสังขารโลกสัตวโลกและโอกาสโลกรอบรู้ธาตุเหล่านั้นทั้งหมดโดยบริบูรณ์อย่างสิ้นเชิงนะความที่พระองค์เนี่ยรู้ธาตุดังที่กล่าวไปแล้วนี่แหละพระองค์จึงปฏิญาณฐานะแห่งผู้นำนะบรรลือสีหนาสในบริษัทยังพรหมจักรหรือพระธรรมจักรให้เป็นไปดูก่อนสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งความที่สัตว์มีอธิมุตต่างๆกันดูก่อนสารีบุตรข้อที่ตถาคตรู้ชัดซึ่งความที่สัตว์มีอธิมุตต่างๆกันตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบรรลือสีหนาสในบริษัทยังพรหมจักรหรือพระธรรมจักรให้เป็นไปอันนี้พระองค์รู้เลยนะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอธิมุตดีก็มีสัตว์ที่มีอธิมุตเลวก็มีอันนั้นมีทั้งอธิมุตดีและอธิมุตเลวเนี่ยนะสัตว์ที่มีอธิมุตเลวมันก็คบหาสมาคมกับสัตว์ที่มีอธิมุตเลวสัตว์ที่มีอธิมุตประณีตก็คบหาสมาคมกับสัตว์ที่มีอธิมุตประณีตอดีตการฉันใดอนาคตการก็ฉันนั้นปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นคนเลวก็คบกับคนเลวนั่นแหละคนดีก็คบคนดีเขาว่างั้นมันพวกปานาติบาตก็คบหาสมาคมกับพวกปานาติบาตด้วยกันคือมันคบกันไปตามอัธยาศัยตามอธิมุตตามความโน้มเอียงเช่นพูดง่ายๆว่าฝูงโคก็ย่อมไปสู่ฝูงโคโขลงช้างก็ไปสู่โขลงช้างม้าก็ไปสู่ฝูงม้ามนุษย์ก็แบ่งไปตามเผ่าแห่งมนุษย์มันก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มหลายเชื้อชาติมันเข้ากันได้ตามอธิมุตต่างกันเข้ากันได้เนี่ยนะอธิมุตที่ต่างกันมันก็ไม่เข้ากันอธิมุตเหมือนกันมันก็เข้าไปเหมือนกันอย่างตอนนี้เรามีอธิมุตเหมือนกันชอบสีหนาสูตรฟังธรรมเหมือนกันเนี่ยนะในอีกพักหนึ่งมันชอบไม่เหมือนกันก็ไปเนี่ยนะก็มีการรวมธาตุกระจายธาตุมันคล้ายๆกับน้ำเดี๋ยวก็รวมกันเดี๋ยวก็แยกกันก็อยู่อย่างนี้แหละมันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าอธิมุตที่แตกต่างกันนะสุดแท้แต่อัธยาศัยเหมือนกันนะอธิมุตตัวนี้หมายถึงว่าความชอบนะอธิมุตดีอธิมุตเลวพวกอธิมุตเหล่าใดก็ไปรวมกันเนี่ยนะพวกอัธยาศัยเหล่าไหนที่มันชอบคล้ายๆกันมันก็จะไปรวมกันอดีตมันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเลวก็คบคนเลวคนดีก็คบคนดีถ้าจะเปลี่ยนดีไปเป็นชั่วก็ต้องคนดีไปคบคนเลวถ้าเปลี่ยนชั่วไปเป็นดีก็ต้องคนดีเรียกว่าเปลี่ยนธาตุเมื่อไหร่มันก็จะปรับธาตุแปลว่าธาตุทั้งหลายมันพร้อมที่จะปรับเข้าไปหากันมันถ้าอัธยาศัยคล้ายกันมันก็โน้มที่ไปสู่คล้ายคลึงกันมันสัตว์ทั้งหลายนั้นมีอธิมุตที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันเนี่ยนะมันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะว่า
เออเนี่ยมันก็คบกันตามอธิมุตจริงๆตามความชอบอ่ะนะชอบอย่างเช่นกลุ่มที่ชอบเรื่องอะไรมันก็จะไปรวมกันอยู่ในเรื่องนั้นๆน่ะนะก็จะไปออกันอยู่ตรงนั้นแหละนี้ต่อไปอินทรียปรปริยติยานทศพลยานที่6ดูก่อนสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งความที่สัตว์และบุคคลทั้งหลายมีอินทรีย์ยิ่งแล้วก็มีอินทรีย์หย่อนตามความเป็นจริงอินทรีย์ยิ่งไม่ใช่ตาแก่แล้วก็ตานี่หย่อนยานไม่ใช่อินทรีย์นี่นะไม่ใช่อินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายนะที่ยิ่งหย่อนก็หย่อนจริงๆนะไอ้ที่ตึงก็ตึงจริงๆไม่ใช่แบบนั้นก็ละอย่างอันนี้หมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่หย่อนก็หย่อนจริงๆแล้วก็ยิ่งก็ยิ่งอ่ะนะเรียกว่ารู้ความยิ่งความหย่อนแห่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานั่นเองดูก่อนสารีบุตรข้อที่ตถาคตรู้ชัดความที่สัตว์และบุคคลทั้งหลายมีอินทรีย์หย่อนและยิ่งตามความเป็นจริงนี้นี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบรรลือสีหนาฏในบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปนี่นะเรียกว่าพระองค์นี่แยกออกว่าผู้นี้มีศรัทธายิ่งในอินทรีย์5มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาบางคนนี่มีศรัทธามากแต่อินทรีย์ที่เหลืออ่อนบางคนมีวิริยะมากอินทรีย์ที่เหลืออ่อนบางคนมีสติมากที่เหลือนี่อ่อนบางคนสมาธิมากแต่ที่เหลืออ่อนบางคนมีปัญญามากที่เหลืออ่อนบางคนเนี่ยขาดอยู่2อย่างบางคนเนี่ยขาด3อย่างบางคนขาด4อย่างหรือบางคนขาดทุกอย่างบางคนไม่มีศรัทธาเลยบางคนเนี่ยไม่มีความเพียรไม่มีวิริยะสติสมาธิปัญญาเหล่าใดเหล่าหนึ่งแม้แต่นิดเดียวเลยเพราะความที่พระองค์เนี่ยรอบรู้รู้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ารู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ตามความเป็นจริงพันผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนสอนยากผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าสอนง่ายผู้ที่มีอินทรีย์ยิ่งเรียกว่าคนมีอาการดีถ้ามีอินทรีย์อ่อนก็อาการไม่ดีคนที่มีอินทรีย์มากสอนให้รู้ง่ายอินทรีย์แก่กล้าสอนง่ายสอนให้รู้ได้ง่ายถ้าหากว่าอินทรีย์อ่อนสอนให้รู้ยากสอนให้เข้าใจยากพระองค์ก็วิเคราะห์อย่างเนี้ยตามความเป็นจริงเรียกว่าอินทรียปรปริยติยานดูก่อนสารีบุตรข้อที่ตถาคตรู้ชัดความที่สัตว์ทั้งหลายและบุคคลทั้งหลายอื่นมีอินทรีย์หย่อนและยิ่งตามความเป็นจริงนี้นี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจกบรรลือสีหนาฏในบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไป